ลุงเน่เผยก่อนไทยลีกหดแข่งรับเป็นปีที่การแข่งขันไม่พร้อมมากที่สุดเนวินชิดชอบบอสใหญ่ประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์ร่ายยาวไม่น่าเชื่อว่าไทยลีกจะโดนเททิ้งแถมเป็นปีที่การแข่งขันไม่พร้อมมากที่สุดและไม่มีเงินสนับสนุนให้สโมสรความเคลื่อนไหวก่อนที่ฤดูกาลใหม่ในศึกลีเวอร์ไทยลีก 2023-2024 จะเริ่มต้นขึ้นล่าสุดเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวถึงไทยลีกในฤดูกาลนี้ที่ต้องเจอกับหลายสารพัดปัญหาเผยไม่น่าเชื่อว่าฟุตบอลไทยลีกจะถูกเททิ้งถูกตีมูลค่าต่ำมากๆจนกลายเป็นไร้ค่าโดยเนวินได้โพสต์ว่าไทยลีกใครไม่เชียร์กูเชียร์ใครไม่จ่ายกูจ่ายไทยลีก 2023-2024 เป็นปีที่เราพร้อมมากที่สุดแต่มีเหตุที่ไม่น่าเชื่อก็คือเป็นปีที่การจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกไม่พร้อมมากที่สุดแฟนๆไทยลีกน่าจะได้ทราบกันมาแล้วว่าปีนี้สมาคมไม่มีเงินอุดหนุนให้กับทุกทีมในไทยลีกจะด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่บทสรุปคือไทยลีกปีนี้ไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทั้งโทรทัศน์ทำให้สมาคมฟุตบอลและบริษัทไทยลีกผู้จัดการแข่งขันไม่มีรายได้มาจ่ายให้กับทีมไทยลีกแม้แต่บาทเดียวไม่น่าเชื่อว่าฟุตบอลไทยลีกจะถูกเททิ้งถูกตีมูลค่าต่ำมากๆจนกลายเป็นไรค่ะจึงเป็นที่มาของการจับมือกันของ16ทีมไทยลีกที่จะต้องมาร่วมมือกันช่วยกันพากันให้รอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดของทุกทีมในสนามเราคือคู่แข่งนอกสนามเราคือเพื่อนกันทีมที่มีกำลังมากกว่ามีรายได้มากกว่าแบ่งปันช่วยทีมที่มีรายได้น้อยกว่าเพื่อให้ทั้ง16ทีมก้าวไปด้วยกันเดินลงสนามได้อย่างสมศักดิ์ศรีทีมไทยลีก1ไทยลีกปีนี้จะเป็นปีที่พิสูจน์หัวใจแฟนๆของทุกทีมว่ารักฟุตบอลไทยจริงหรือไม่รักทีมจริงไหมจะช่วยกันสนับสนุนทีมให้มีลมหายใจอยู่รอดต่อไปในไทยลีกได้หรือไม่จะสนับสนุนฟุตบอลไทยให้มีชีวิตต่อไปได้หรือไม่ไทยลีกคือรากฐานการสร้างทีมชาติไทยถ้าไทยลีกไปไม่รอดทีมชาติไทยก็อยากจะก้าวต่อไปได้เมื่อสมาคมไม่สามารถสนับสนุนทีมในไทยลีกได้พวกเราทุกคนที่รักฟุตบอลไทยจึงต้องสนับสนุนกันเองเพราะไทยลีกปีนี้ไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จึงเป็นปีที่แฟนทุกทีมต้องจ่ายเงินเพื่อดูฟุตบอลไทยลีกดูทีมที่เรารักดูทีมที่เราเชียร์ให้กำลังใจทีมรักของเราด้วยการซื้อแพ็คเกจการชมฟุตบอลไทยลีกเนวินกล่าวเชโปวิดปื้มหลังยิงได้ตั้งแต่เกมแรกย้ำรออีกนิดฟิตเต็มร้อยสเตฟานเชโปวิดปื้มหลังประเดิมทำประตูช่วยเมืองทองยูไนเต็ดรับแม้จะเป็นแค่นัดอุ่นเครื่องแต่ทุกคนเน้นพร้อมขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจควันหลงหลังเกมการแข่งขันในศึกฟุตบอลการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2023กิมทีเมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะทูบางคอกยูไนเต็ด4-1ด้วยหนึ่งในผู้ทำประตูอย่างสเตฟานเชโปวิดกองหน้าคนใหม่ของกิเลนพยองก็ได้ออกมาเปิดใจหลังประเดิมเกมแรกว่าถึงแม้เกมนี้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ทุกคนก็ให้ความสำคัญและเล่นตามที่โค้ชสั่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมรู้สึกดีมากที่ยิงประตูได้และดีใจที่เราชนะครับในระดับความฟิตของตัวเองตอนนี้ก็ยังไม่เต็ม 100% อาจจะอยู่ที่ราวๆ 70-80% ผมได้เล่นในครึ่งหลังก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้เพิ่มแมตช์ฟิตและแน่นอนว่าในอนาคตจะเต็ม 100% แน่นอนครับบรรยากาศในสนามก็สุดยอดมากครับแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่แฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามกันเยอะเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจและหวังว่าเกมหน้าจะเยอะแบบนี้ครับ